แอนโทเนียไปต่อลุ้นคว้ามง Miss Universe 2023เข้ารอบ10คนสุดท้ายแอนโทเนียไปต่อลุ้นคว้ามง Miss Universe 2023เข้ารอบ10คนสุดท้ายเดินทางมาถึงรอบไฟนอลกันแล้วสำหรับการประกวดนางงามจากกรวาล2566หรือ Miss Universe 2023 Miss ยูนิเวอร์ส2 3ครั้งที่72บนณะประเทศเอลซาวาดอมีสาวงามกว่า84ประเทศเข้าร่วมประกวดซึ่งประเทศไทยมีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 2 3 3ตัวแทนนางงามคือแอนแอนโทเนียโพซิลขณะที่ตัวเต็งนางงามจากกระวาลในปีนี้กูรูหลายๆคนได้เค้ะมาแล้วว่าจะมีดังนี้ แอนโทเนียโคซิลประเทศไทยเดียเนเลเยอร์ประเทศฝรั่งเศสโนเอเลีวิตจีทีประเทศสหรัฐอเมริกามิเชลมาเกสดีประเทศฟิลิปปินส์เมลิตซาฟลอเรสประเทศเม็กซิโกคาล่ากิลฟูอาเซเบโดประเทศเปอร์โตริโกเชนิสปาลาซิออสประเทศนิการากัวชาเวตาชาดาประเทศอินเดีย อทิเนียเปเรสประเทศสเปนก่อนหน้านี้ได้ประกาศผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายไปแล้วแน่นอนว่าสาวงามที่เข้ารอบคนที่7นั้นทำให้แฟนๆนางงามต่างส่งเสียงกรีดเชียร์กันสนั่นฮอนเมื่อโอลิเวียคันโปอดีตมิสยูนิเวิร์ส2012ได้ประกาศชื่อของแอนโทเนียโพซิลหนึ่งสาวงามที่ได้ไปต่อ และสําหรับสาวงามที่ได้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายมีดังต่อไปนี้คาล่ากิลฟูอาเซเบโดประเทศเปอร์โตริโกแอนโทเนียโพซิลไทยแลนด์คามิลาเอสคริเบนเปรูคามิลาอเวล่าโคลอมเบียเชนนิสปาลาซิออสประเทศนิการากัวมิเชลมาเกสดีฟิลิปปินอิซาเบลลากาเซียมันโซเอลซาวาดอ ในอาณาซิวาเวเนซุเอลามูรายาวิลสันออสเตรเลียอทีเนียเปเรสประเทศสเปนภาพจากมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์